เออฟังให้ดีนะภาษาลุงมันอย่างงี้มันยอกย้อนนะเสียงดีดีกว่าเสียงดีกว่าเสียงก็หูทิพย์เท่านั้นแหละครับที่เขาเรียกว่าดีกว่าเสียงนะหูทิพย์เออเสียงดีหูดีรับเสียงได้ทุกระดับเสียงไม่ว่ามันจะออกมากี่ดิซิเบล5ดิซิเบล2ดิซิเบลหรือแม้แต่1เดซิเบลเนี่ยทำได้ไหมครับมีใครสามารถรับเสียงได้1เดซิเบลได้ในโลกเนี่ยไม่มีทางทำได้หรอกนะทั่วๆไปหูมนุษย์เนี่ยมันรับได้กี่ดิซิเบลที่เขาว่าแหละเขาว่าคือวิทยาศาสตร์ว่าจนได้แหละครับนะกี่ดิซิเบลแล้วก็มีมาตรไม่ใช่คือพูดคลื่นเสียงเหล่านี้เป็นต้นแล้วที่มันไม่สามารถที่จะผ่านคลื่นมาเนี่ยพ้นจากคลื่นปุ๊บคลื่นคือความถี่คลื่นความถี่นี่นะมันน้อยกว่าความถี่มันแทบจะไม่มีคลื่นเลยหรือไม่มีคลื่นเลยสิ่งนั้นต้องเป็นหูทิพย์อย่างเดียวครับพี่ใช่ไหมคำว่าหูทิพย์มาแล้วมาครับเพราะฉะนั้นมันเนียนนะฮะมันละเอียดมากว่าใครล่ะครับจะใช้ความละเอียดความเนียนในการฟังจะเป็นใครก็ได้ฟังเสียงมันมาจากข้างรั้วบ้านเราเนี่ยเสียงผลไม้มันหล่นจากต้นของมันอย่างเงี้ยเนี่ยใครจะมีความเนียนขนาดนั้นโอเคนะก็เสียงที่สามารถรับได้ทางโลกมันก็มีแต่เสียงที่มันสามารถรับได้มันเกินโลกเกินวิสัยมนุษย์จะรู้ได้นั่นสิ่งนั้นเรียกว่าหูทิพย์นะครับหูทิพย์มันก็มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ทราบว่าในหลักธรรมคำสอนของศาสนาอื่นมีหรือเปล่าลุงก็ไม่แซ่บนะไม่แซ่บจริงไม่ใช่แกล้งเซ่อนะไม่รู้จริงๆด้วยอ่ะแต่ถ้าหากว่าในพระพุทธศาสนามีแน่นอนครับเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์ใช่ไหมฮะแล้วใครล่ะได้ในระดับนั้นถ้าคนไหนได้ตาทิพย์คนนั้นก็ได้ปัญญาพอได้ปัญญาปุ๊บจะรู้ทันทีว่าเหรียญสามด้านมันทำงานยังไงคนไม่มีปัญญาก็ได้แค่เหรียญสองด้านธรรมดาดีไม่ดีรู้ด้านเดียวเลยครับคนที่รู้เหรียญด้านเดียวเนี่ยอันตรายนะให้รู้ว่าเขาเรียกว่ามองด้านเดียวไงแล้วตัดสินปัญหาเลยตรงนั้นไม่รู้นะทางสายพุทธะเนี่ยจะเรียกว่าไม่น่าครบเงี้ยหรือว่าอันตรายเป็นบุคคลอันตรายไม่น่าครบค้าสมาคมด้วยไอ้พวกมองด้านเดียวไงเอาใจตัวเอง